ยู่สุวรรณภูมิแล้วได้ยินไหมเอ่ยแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปข้างในไปเช็คอินนะคะติดตามกันนะว่าทริปนี้จะเป็นยังไงบ้างเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าบ้างเราจะไปเจออะไรกับทริปนี้ที่ซิมบับเวเนาะไปดูกันดีกว่าครั้งนี้เราเลือกใช้บริการสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ค่ะโดยมุ่งตรงสู่กรุงอดิสอาบาบาเมืองหลวงของประเทศเอธิโอเปียนั่นเองค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ไฟค่ะแต่ว่าไปแวะดิวตี้ฟรีซะนานเลยได้ของมาแต่ว่าเดี๋ยวเครื่องบินกำลังจะออกตอน 1:30 วันนี้วันเสาร์ที่3พฤษภาคม2557บรรยากาศของบนเครื่องบินของสายการบินเอธิโอเปียนะคะก็จะมีลักษณะโทนสีเหลืองเขียวค่ะเครื่องบินลำนี้น่าจะมีต้นทางมาจากมาเลเซียหรือสิงคโปร์นะคะก่อนที่จะมาลงจอดที่เมืองไทยเพราะว่าคุณลุงคนนี้ค่ะแกนั่งมาก่อนที่ราชาจะขึ้นมาบนเครื่องแล้วการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลา9ชั่วโมงจากกรุงเทพสู่กรุงอดิสอาบาบานะคะซึ่งบนเครื่องบินเนี่ยเรามองออกไปก็จะเห็นวิวเห็นรุ่งอรุณตอนเช้านะคะสวยจับใจมากทีเดียวพอเริ่มเข้าเขตทวีปแอฟริกานะคะเราก็จะเห็นภูมิทัศน์ภูมิประเทศที่แตกต่างออกไปค่ะเรียกได้ว่าถ้าไม่ได้นั่งริมหน้าต่างเนี่ยนะคะก็อาจจะอดชมวิวแบบนี้ก็ได้ค่ะชั่วโมงผ่านไปในพริบตาเดียวค่ะในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงทวีปแอฟริกาและที่ประเทศเอธิโอเปียนะคะโดยเรามีเวลา2ชั่วโมงค่ะเพื่อต่อเครื่องก่อนที่จะไปซิมบับเวกันตอนนี้กำลังต่อคิวอยู่ที่เอธิโอเปียค่ะว่าคิวยาวมากกว่าจะไปได้ประมาณชั่วโมงนึงนะจะขึ้นเครื่องแล้วไม่รู้จะได้ขึ้นหรือเปล่าเพิ่งมารู้ที่หลังค่ะว่าสนามบินแห่งนี้เนี่ยขึ้นชื่อลือชาเรื่องความห่วยเอ้ยความไม่สะดวกสบายมากๆเลยล่ะค่ะแต่สุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงนะคะเราก็ได้เข้ามานั่งเล่นในเกตรอขึ้นเครื่องแล้วล่ะค่ะความจริงราชาก็เสียดายนะคะถ้ามีเวลามากกว่านี้อีกสักหน่อยก็อยากจะแวะเที่ยวประเทศเอธิโอเปียเหมือนกันเพราะว่ามรดกโลกเยอะมากและสถานที่ท่องเที่ยวก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันค่ะแต่ไม่ต้องห่วงไปหรอกค่ะทุกคนถึงแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่มาเยือนทวีปแอฟริกาแต่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของเราแน่นอนค่ะการมองออกไปทางหน้าต่างเวลานั่งเครื่องบินเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้อยู่กับตัวเองดีนะคะรัชชาว่ามันมีความสุขดีค่ะเวลาที่เราได้เห็นอะไรใหม่ๆเปิดโลกทัศน์มันทำให้เรานึกย้อนกลับมาดูตัวเองนึกกลับมาเรียนรู้ตัวเองเนี่ยแหละค่ะทำไมถึงรักการเดินทางนักหนาเพราะว่ามันอนุญาตให้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์มันอนุญาตให้เราเป็นใครก็ได้ที่เราอยากจะเป็นและเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเชื่อและฝันในสิ่งที่เราอยากจะฝันถึงการเดินทางครั้งนี้เราจะมุ่งตรงไปที่ซิมบับเวนะคะแต่ว่าเครื่องบินของเรานั้นก็ต้องลงจอดที่เมืองลูซาก้าประเทศแซมเบียก่อนค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นเครื่องบินจอดส่งผู้โดยสารที่เมืองหนึ่งก่อนจะเดินทางต่อไปยังอีกเมืองหนึ่งนะคะก็ประหลาดดีค่ะอยู่ที่ประเทศแซมเบียแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาแวะเปลี่ยนเครื่องไม่ได้เปลี่ยนเครื่องคือให้ผู้โดยสารล็อตแรกเนี่ยออกไปก่อนแล้วเราก็เดี๋ยวรอไปต่อซิมบับเวเนาะแต่ระหว่างรอผู้โดยสารกลุ่มใหม่จากลูซาก้านะคะเราก็มองออกไปทางหน้าต่างเห็นว่าเครื่องบินก็กำลังเติมน้ำมันและภายในห้องโดยสารก็ยังมีพนักงานมาเก็บขยะแล้วก็ดูดฝุ่นด้วยนะคะเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงก็ถึงเวลาเครื่องบินออกเดินทางไปที่ประเทศซิมบับเวกันแล้วค่ะซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทาง45นาทีเองค่ะเพราะว่าลูซาก้ากับฮาราเรเนี่ยไม่ไกลกันเลยฮาราเรคือชื่อเมืองหลวงของประเทศซิมบับเวนะคะจำง่ายๆคล้ายกับตัวการ์ตูนอาราเร่นั่นแหละค่ะในที่สุดการเดินทางร่วม17ชั่วโมงข้ามทวีปเอเชียมาสู่ทวีปแอฟริกาก็สิ้นสุดลงนะคะเรามาถึงซิมบับเวโดยสวัสดิภาพแล้วค่ะ
ิมบับเวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าแล้วเราก็จะไปเจอชีกับทอมัสตรงนู้นรู้หนูหรือเปล่าไปไหนละตรงนู้นเราไปเจอกันนะแหม่สองคนนี้น่ารักจริงๆนะคะอุตส่าห์ทำป้ายมารับละชาด้วยค่ะ